สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับวันนี้นะฮะกลับมาดึกหน่อยนะฮะต้องขอบคุณนะครับลูกค้านะครับคุยกับผมเมื่อวานแล้วนะฮะก็ยังนะครับยังแบบว่ายังนึกถึงกันนะครับก็แบ่งพระมาให้นี่นะครับชุดนี้เดิมๆนะครับนี่เดิมๆนะครับกล่องกระดาษซองกระดาษนะครับเดิมๆเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพพระนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าสำหรับ FC หรือพี่ๆท่านใดก็ตามนะที่สนใจเกี่ยวกับพระเครื่องนะผมแนะนำอย่างนี้นะครับเวลาเช่าหาพระเนี่ยนะครับก็พยายามเลือกนะครับองค์ที่เราถูกใจนะครับที่สุดนะครับแล้วก็ลองเช่ามาบูชาดูถ้าเกิดนะครับพี่ๆเช่าแล้วเนี่ยเกิดใช้แล้วมีประสบการณ์นะครับซื้ออีกสักองค์สององค์เนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเพราะว่าอยากจะบอกว่าบางท่านนะครับบางท่านเนี่ยลูกค้าหลายท่านนะเช่าพระไปนะครับรุ่นนี้กรมตำรวจ80ปีแล้วเกิดมีประสบการณ์นะครับแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะผมต้องไม่ขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะครับก็ซื้อพระไปนะครับกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะครับแล้วเกิดนะฮะถูกหวยรางวัลที่1เลยนะฮะออกข่าวใหญ่โตมากนะครับแต่บังเอิญเอ่ยถึงพี่ท่านนั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าต้องเป็นความลับนะครับก็อยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะฮะมีประสบการณ์ตรงนะครับรถคว่ำพี่ๆไปตามข่าวได้นะครับแต่หลายปีที่แล้วเนี่ยมีข่าวเรื่องรถคว่ำก็นะครับห้อยพระรุ่นนี้นะครับแล้วผมก็อยากจะบอกว่าพระรุ่นนี้ทำไมถึงดำนะดังนะพูดผิดทำไมถึงดังนะครับผมบอกอย่างนี้1นะฮะพระรุ่นนี้เนี่ยจัดสร้างพิธีใหญ่มากนะครับข้าราชการส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจเนี่ยจะรู้จักนะครับรุ่นนี้ดีนะฮะโดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชาเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งนะครับในรุ่นที่ยอดนิยมที่สุดผมต้องบอกอย่างนี้นะครับเคยมีครั้งหนึ่งนะผมไปเช่าพระนะครับได้พูดคุยกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับไม่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านก็ห้อยรุ่นนี้นะครับมีทั้งเนื้อทองคำนะครับเนื้อธรรมดานะครับข้าราชการระดับสูงนะครับผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่นะครับผู้กำกับนะครับข้าราชการตำรวจนะครับทหารเนี่ยนะครับพี่ๆไปดูถ้าเขาเล่นพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรู้จักรุ่นนี้แล้วก็จะเช่าบูชานะครับแต่หลายคนอาจจะแบบว่าเจอยากเพราะบางทีนะฮะเราเช่าพระเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่วนตัวถูกไหมครับนะครับก็ไม่อยากจะให้คนนู้นคนนี้นะครับมาดูแต่ผมเนี่ยส่วนใหญ่นะครับได้เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะนะครับจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยอยู่ในคอของนะครับท่านเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยประสบการณ์เยอะแล้วก็หลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธนะครับอันดับต้นๆของเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็ท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับถ้าท่านใดยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้ท่านนะครับที่วัดโสธรนะครับ8ริ้วฉะเชิงเทราเนี่ยลองไปไหว้ดูนะครับไปขอท่านดูนะครับลองขอท่านดูนะถ้าสมหวังนะครับก็นะครับไปน้ำมัสการอาจจะหาพระรุ่นนี้หรือหลวงพ่อโสธรรุ่นอื่นๆเนี่ยมาลองบูชาดูนะครับแล้วลองดูว่านะครับชีวิตท่านเปลี่ยนไปทางที่ดีหรือว่าแย่ลงนะฮะลองดูนะครับลองดูนะฮะโอเคนะครับวันนี้เนี่ยคุยมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับให้ดูพระนะครับรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ได้มาประมาณ3องค์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันสภาพเดิมๆเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็รอนะฮะรุ่นกรมตำรวจ80ปีนะครับนี่ก็จะเป็นอีกชุดนึงนะบังเอิญผมต้องบอกว่าผมเหลืออยู่2องค์แล้วนะครับผมเนี่ยต้องบอกตรงๆนะครับทั้งรับเช่าแล้วก็ปล่อยเช่านะครับอันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าปิดไปแล้วองค์นี้นี่สวยมากนะครับผมเคยเอาลงคลิปให้พี่ๆดูนะครับทำไมผมถึงบอกว่าองค์นี้สวยมากเพราะว่าพี่ๆดูอย่างนี้นะครับพระสวยเนี่ยนะพี่ๆเห็นที่เม็ดพระโศกไหมนะครับเนี่ยจะคมเรียงกลมดิ๊กเลยนะครับตั้งแต่ตีนผมเลยนะครับ
ฝั่งซ้ายไปจดขวานะครับดูจมูกท่านนะครับแบบนี้นี่เดิมๆนะครับต้องบอกว่าเดิมๆแล้วก็คอนะครับคอชัดมากนะครับกรมตำรวจเนื้อสางวสัตว์เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจะมี2โซนด้วยกันนะครับเนื้อออกสว่างโซนแดงนะครับก็คือเงินทองนาคเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยนะครับให้ดูแบบนี้นะครับโทนแบบอย่างนี้นะครับนี่ด้านหลังนะครับแบบนี้ด้านหลังเนี่ยจะไม่ค่อยดำนะครับเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยโดนอากาศนะครับไม่ค่อยโดนอากาศมันจะไม่ค่อยดำนะครับด้านหน้าเนี่ยพระจะดำนะครับผมบอกว่าเนื้อสามสัตว์มี2โซนนะครับสว่างกับโซนเข้มนะครับเข้มแบบนี้สำหรับผมก็ชอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างคลาสสิกแล้วหลวงพ่อท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มขังมากนะครับถ้าท่านไปดูผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้หลวงพ่อโสธรเนี่ยนะครับเขาเรียกลงผมไม่เรียกไม่แน่ใจว่าลงอะไรนะลงสีดำไว้เนี่ยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเริ่มบูรณะปิดทองแล้วนะครับนะฮะเนี่ยนะครับกรมตำรวจเนื้อสางวสัตว์ก็จะมี2โซนนะครับส่วนใหญ่นะครับหลายคนที่เช่าไปนะครับเนื้อสางวสัตว์เนี่ยนะครับเขาก็จะบอกกันว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนี่นะครับลองไปถามดูนะครับพี่ๆท่านใดมีเพื่อนมีผู้พักพวกนะครับเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเขารู้จักรุ่นนี้ไหมลองถามดูนะครับนี่ลองถามดูนะฮะว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะครับได้ห้อยได้ใช้ได้ลองศึกษาไหมนะครับนี่นะครับต้องบอกกันว่ามีทั้งลูกค้าผมแล้วก็ FC ผมที่มาปล่อยพระนะฮะแล้วก็เช่าพระด้วยนะครับแต่องค์นี้นะครับยังเหลืออยู่2องค์นะครับนี่นะครับยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับนี่มีประมาณทั้ง10องค์ปล่อยไปเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่นะครับแต่วันนี้ได้มาเพิ่มนะ FC นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับขออนุญาตซูมนะครับนี่อุปกรณ์ก็นี่ตามนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะครับมีบางส่วนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวองค์นี้ผมก็ทำการนะครับเดี๋ยวก็จัดการให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูพระกันนะครับผมขออนุญาตเก็บนะครับนิดนึงนะครับนะครับนี่นะฮะวิธีการนะครับก็ถ้าใครจะเก็บพระอยู่ในกล่องนะเอากระดาษพับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆก็วางเข้าไปเพื่อป้องกันจมูกนะครับหรือเนื้อพระเนี่ยสัมผัสกับด้านบนของกล่องเนี่ยซึ่งเป็นผ้านะครับถูบ่อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับจะส่งผลในเรื่องของผิวบางทีถ้าพระคุณนิ่มมากนะครับทำให้ยุบเลยนะโอ้เดี๋ยวผมเปลี่ยนกล่องให้ลูกค้าก่อนนะฮะกล่องน่าจะผิดแล้วผมต้องเอาอันนี้นะครับอ๋อโอเคนะครับนี่ผมต้องอบกล่องให้ลูกค้านะครับลืมไปนะครับแบบนี้เอาไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเรามาดูพระนี่ดีกว่านะครับที่ได้มานะครับผมได้มา3องค์นะใครมีแบบนี้นะครับผมบอกนะฮะว่าผมรับเช่านะใครมีนะครับนี่เดี๋ยวผมไปดูนะครับได้มาอันนี้นะครับกรมตำรวจ80ปีเนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยเขาจะให้ซองกระดาษแบบนี้มาด้วยแต่บางทีนะครับรีบตอนจำหน่ายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้หรืออาจจะลืมนะครับซองกระดาษจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วเขาจะเขียนตัวเลขความหมายของตัวเลขเนี่ยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาจะจัดสร้างนะครับตามแบบตามพิมพ์เขาจะระบุชัดเจนว่าแบบที่1นะครับเป็นเนื้ออะไรแบบที่2เป็นเนื้ออะไรนะครับดังนั้นเลข8เนี่ยนะครับถ้าตรงไม่ผิดพลาดเนี่ยก็จะต้องเป็นเนื้อเงินนะครับทรายนวลหรือเรียกว่าขัดเงานะครับเขาจะเขียนระบุแบบนี้เพื่อต้องป้องกันการสับสนนะครับแล้วก็การจัดหมวดหมู่ให้มันชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะฮะพระเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะพี่ๆนี่เห็นไหมนะครับเนื้อผิวพันธุ์จะต้องเป็นแบบนี้นะครับพระที่เรียกว่าเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมทำไมผมถึงบอกว่าพระผมเนี่ยนะครับแล้วกล้าที่จะพูดว่าพระผมผิวเดิมเหตุผลเพราะว่าผมมั่นใจนะครับว่าผมเนี่ยได้พระกับลูกค้าในลักษณะที่ไม่ได้ผ่านมือเยอะดังนั้นสภาพผมเนี่ยจะค่อนข้างดูได้ง่ายนะครับว่าเดิมๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่แบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมจมูกโด่งๆผิวเดิมๆเห็นไหมด้านหลังจะเป็นโทนแบบนี้นะครับแบบนี้คือผิวเดิมนอนกล่องนะฮะนี่ด้านหลังเห็นไหมผมให้ดูนะครับนี่ตอกตัวเลขนะครับจะต้องคมชัดนะครับนี่แบบนี้นะครับเนื้อเงินทรายนวลหรือเรียกว่าขัดเงา
นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์นะครับก็มาดูสภาพกันเลยนะผมเพิ่งไปเช่านะฮะนัดลูกค้าประมาณสัก3ทุ่มกว่านะฮะนะครับก็ไปเช่ามาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกองค์นะครับนี่มาลุ้นกันเลยเห็นไหมเนี่ยนะครับกล่องที่นะครับเก่าเก็บเดิมจริงๆอยู่ในกระดาษพี่ๆสังเกตเห็นไหมจะมีความมันเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูอีกกล่องมีกล่องที่เห็นไหมนี่อีกกล่องนะครับที่ไม่ได้มีซองกระดาษหุ้มเห็นไหมความใหม่ความวาวเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเนี่ยผ่านการเวลานะครับเดิม 100% ผิวจะเป็นแบบนี้มันเงาเงานะครับนี่แบบนี้เปิดให้ดูมาลุ้นกันนะผมก็ยังไม่ค่อยได้ส่องเท่าไหร่นะครับนี่องค์นี้นะครับได้มาเห็นไหมโอ้โทนคล้ายกับองค์นี้เลยนะนี่พี่เห็นไหมโทนคล้ายกันแต่องค์นี้เนี่ยจะผ่านการสัมผัสน้อยเห็นไหมผิวจะค่อนข้างมีความแบบว่าช้ำๆกว่าจะไม่ค่อยแห้งนะครับนี่องค์นี้จะค่อนข้างแห้งหน่อยนี่องค์นี้จะช้ำเห็นไหมเนี่ยนะครับความเดิมด้านซ้ายจะเดิมกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผ่านการสัมผัสมาน้อยมากนะครับพระจะเป็นแบบนี้นะพี่เห็นไหมโอ้โหจมูกร้อยเลยนะผิวพรรณนะครับเห็นไหมสวยจับใจนะครับเดิม 100% นี่เห็นไหมลุงนะครับลุงเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวก็จะไล่มาตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงคอนะครับแล้วก็พาดลงมาตรงนี้พาดมาตรงนี้นะครับโดยปกติจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลุงไข่ๆเนี่ยราคาก็จะสูงนะครับนิยมเล่นหานะครับนี่แล้วก็มีเส้นคอนะครับนิยมเล่นหาเห็นไหมแต่องค์นี้ไม่มีนะครับพี่ๆนะครับจมูกโด่งเนี่ยแบบนี้เรียกจมูกโด่งนะครับเห็นไหมนี่นะครับพระสวยๆจะต้องคมชัดนะครับนี่ให้ดูนะฮะเดิม 100% นะครับพี่ๆคือต้องบอกว่าผมได้มาก็มาทำคลิปให้พี่ๆดูเลยนะผมยังไม่ค่อยได้ส่องเท่าไหร่เลยนะบังเอิญเห็นในรูปนะฮะลูกค้าอยากขายก็รีบวิ่งไปซื้อให้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับชุดนี้3องค์เนี่ยสภาพร้อยเลยเห็นไหมดูความวาวพี่เนี่ยจุดสังเกตแบบอย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเนี่ยดูง่ายมากเห็นไหมนะครับนี่กล่องเดิมนะเจ้าของแทบไม่เปิดเห็นไหมนี่ผมหยิบให้ดูนะผมน่าจะสัมผัสคนแรกเลยมั้งผมเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยเขายังไม่เปิดดูเลยเห็นไหมเนี่ยจะมี2โซนเห็นไหมครับสว่างสว่างนี่เห็นไหมตรงนี้จะเป็นลุ้งหน่อยหน่อยเห็นไหมเนี่ยเป็นลุ้งหนึ่งโอ้มีเส้นนะออกก่อนนะเส้นนี่โอ้ยังติดอีกเอ้าหลวงพ่อดูนิดนึงโอเคนะครับมีไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเม็ดพลาสติกคมๆต้องแบบนี้นะพี่ๆนะครับความชัดความคมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเกรดแท้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสวยแล้วก็ส่งผลในเรื่องของราคานะครับการดูเกรดแท้เนี่ยดูภาพรวมขององค์พระเป็นหลักสำคัญนะครับดูดีๆนะครับยุคนี้เนี่ยมีทั้งทำผิวนะครับกรีดเส้นคอมีต่อมีเติมมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นนะว่าพระเนี่ยค่อนข้างที่จะเดิม 100% เพราะผมอธิบายไปแล้วนะว่าส่วนใหญ่พระที่ผมได้เนี่ยจะได้จากเจ้าของที่เขาเช่าสมัยนั้นนะเห็นไหมแบบนี้สภาพ 100% ผ่านการเวลาไม่ค่อยโดนสัมผัสผิวจะเป็นโทนนี้นะครับเห็นไหมอย่างที่ผมบอกจะเป็นความแบบมีวาวนะครับมีทั้งขุ่นนะเพราะไม่ได้โดนสัมผัสนะครับนะครับอะไรที่สัมผัสก็คืออากาศเท่านั้นเองเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยจะใสเห็นไหมตรงนี้จะขุ่นเห็นไหมครับนี่องค์นี้ฟอร์มพระถือว่าคมนะฮะนี่เห็นไหมพี่ดูเม็ดเด้งๆมาเลยเห็นไหมแล้วก็บางท่านนะครับจะบอกว่าเฮ้ยเนื้อสามประสาทต้องมีเส้นคาดบางทีไม่มีก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับต้องดูความธรรมชาติความเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเวลาพระท่านโดนผ่านคนเยอะๆโดนสัมผัสเยอะๆเนี่ยการดูความเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างยากแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับจะดูค่อนข้างยากแล้วนะครับนะครับนี่แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยฮะพระจะค่อนข้างเดิม 100% ดูง่ายเห็นไหมเดิมๆ เนี่ยจะต้องขึ้นวาวๆแบบนี้นะครับแต่เช็ดก็วาวนะครับแต่จะวาวคนละอย่างนะครับบางทีเนี่ยผมไม่ค่อยอยากบอกบางคนเนี่ยที่เขาทำพระเนี่ยเขาเก่งมากนะครับเขามาเรียนรู้เรื่องของสีเรื่องของสันพยายามทำให้มันเหมือนที่สุดนะครับนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าวงการพระเครื่องเนี่ยมันมีการทำพระปลอมนะไม่ใช่แค่ปลอมมันมีทั้งเสริมเติมแต่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะถ้าเกิดจะอยากเช่าจริงๆถ้าพระไม่ได้แพงมากคุณอาจจะไปล้างพระมาคุณก็ซื้อพระในสภาพที่ราคาที่เรียกว่าราคาผ่านการล้างนะครับก็ตีมูลค่าตามอย่างนั้นไปนะครับแต่ขอให้พระเนี่ย
แท้เป็นสำคัญนะครับผิวเดิมก็ส่งผลในเรื่องของราคาไม่เดิมก็ส่งผลในเรื่องของราคานะครับก็ประเมินมูลค่าเอานะผมเชื่อว่าพี่ๆเนี่ยรู้ราคาอยู่แล้วนะครับนี่ก็ได้มา3องค์นะแบบนี้นะครับนะครับก็ฝากบอกนะครับ FC นะใครมีพระกรมตำรวจ80ปีอยากปล่อยผมนะฮะยินดีรับเช่านะครับใกล้ๆเนี่ยผมไปเช่าหมดอย่างวันนี้เนี่ยนะครับไปแถวบางแคมานะฮะดึกนะครับก็ไปนะครับนะครับนี่นะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวธุระเราจะไม่ตรงกันนะทำไมถึงต้องพยายามรีบที่จะรีบเช่ารีบปิดงานนะเพราะบางทีนะเดี๋ยวธุระพี่ๆก็ไม่ตรงนะผมอาจจะมีคิวพอดีอย่างเงี้ยนะครับถ้าเวลามันลงล็อกกันได้ก็นัดแล้วก็เจอกันนะครับก็ดูพระแล้วก็จบราคากันง่ายๆนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับยังไงก็ขอให้มั่นใจเชื่อใจในช่องเราว่าพระนะครับที่ท่านมีเนี่ยเราจะประเมินมูลค่าให้เป็นราคามาตรฐานเท่านะครับเท่าที่จะเป็นได้นะครับบางทีนะฮะบางท่านก็มีพระสภาพไม่สวยก็อยากได้ราคาแพงมันก็คุยกันยากนะครับอย่างที่ผมบอกทำคลิปนะฮะเวลาเราซื้อขายพระหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับเราต้องมีมุมมีกำไรที่เราพอจะได้นะครับถ้าเราเช่าพระหรือเราซื้อของนั้นเนี่ยมันไม่มีมุมกำไรที่จะได้มันไม่มีใครเช่าอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นก็อยากให้ลูกค้า FC หลายๆท่านเนี่ยเข้าใจนะครับส่วนบางทีบางท่านเนี่ยอยากได้ราคาเต็มตัวเรานะฮะถ้าพูดตรงๆก็เหมือนเป็นมือที่จับผ่านมาเป็นตัวกลางนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดันราคาให้ได้เยอะๆเนี่ยถ้าพระไม่สวยก็ยากนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับก็อยากให้เห็นใจกันนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆนะครับถ้ามีพระนะครับทุกสายนะครับเกจิคณาจารย์พระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับของเก่าของสะสมอื่นๆนะครับมีแล้วอยากจะขายอยากจะแบ่งปันให้ผมยินดีรับเช่านะครับราคาตกลงกันได้เนี่ยรับเช่าถึงที่นะครับลูกค้าหลายๆคน FC ผมเนี่ยที่เคยปล่อยพระให้ผมนะฮะถ้านะครับเข้ามาก็กดไลค์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับช่วยการันตีนะครับในตัวนะครับในตัวผมด้วยนะฮะเลือกลูกค้าท่านอื่นจะได้มั่นใจนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับไว้นะครับให้นึกถึงกันนะครับเวลาอยากจะปล่อยพระนะครับต้องการเงินนะครับแล้วมีพระอย่างที่ผมต้องการทักมาผมได้เลยนะครับถ้าสภาพสวยยินดีสู้ราคาให้ราคาสูงสุดนะครับเท่าที่พี่พอใจนะครับแต่ขอเป็นราคากลางราคามาตรฐานของตลาดนิดนึงนะครับถ้าเวอร์เกินไปก็อาจจะขอต่อนะครับก็คุยกันตรงๆนะครับผมคุยง่ายนะครับง่ายที่สุดแล้วไม่ตินะครับไม่ว่าไม่เก่าพี่ๆแน่นอนรับรองประทับใจกันแน่นอนนะโอเคนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับช่องนี้เนี่ยมีสาระดีๆมากมายนะที่พยายามจะนำเสนอในส่วนของสะสมนะครับของเก่านะไม่ว่าจะเป็นเล่าเก่าพี่ๆก็ไปไล่เรียงศึกษาในนั้นได้ผมทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับบีพระดีๆสวยๆนะครับเกจิอื่นคณาจารย์หลวงพ่ออื่นนะครับไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อสุทรอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะติดต่อเข้ามาได้ครับ0972299888นะครับแอดไลน์ใช้เบอร์นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงทักมาได้เลยไม่รับประเมินมูลค่าพระทุกกรณีนะครับแล้วก็ไม่รับเช็คพระเกจิแท้ทุกกรณีนะครับเคยมีปัญหากันเราไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนนั้นนะฮะยังไงมีพระนะครับเปิดราคามาได้เลยผมเชื่อว่าพี่ๆหลายคนนะครับทราบราคาอยู่แล้วนะครับคุยกันตรงๆง่ายๆนะครับรับรองจบราคาแล้วเดี๋ยวไปรับเช่าถึงที่แน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับ